จริงๆเด็กตามอายุสมองเนี่ยพออายุ5ขวบขึ้นไปเนี่ยเขาเริ่มคิดอะไรเป็นเหตุเป็นผลได้แต่ผู้ใหญ่เนี่ยไม่จะยังสอนให้เด็กเนี่ยใช้ความจำอยู่ถ้าเราไปฝึกให้เด็กจำมากๆเนี่ยนะคะสมองสุทธิคิดวิเคราะห์ได้เนี่ยก็จะไม่ทำงานทำไมต้องทานผักทานผักแล้วจะดียังไงไม่ใช่ว่าทานผักเพราะเธอต้องทานผักเพราะมันดีพ่อแม่บอกอันนี้มันจะไม่เข้าไปในส่วนลึกของเขาสมมติเราต้องการทดลองว่าอะไรเป็นกฎอะไรเป็นด่างแบ่งกลุ่มก่อนกลุ่มละ3คน5คนเธอวางแผนสิในการวางแผนนั้นนักเรียนต้องเริ่มคิดละต้องมีภูมิคุ้มกันแล้วใช่ไหมคะจะต้องใช้อุปกรณ์อย่างไรอุปกรณ์นี้ใช้มากใช้น้อยจะเอาอะไรมาทดลองใช่ไหมคะต้องสิ้นเปลืองหรือเปล่าหรือว่าหาอุปกรณ์ต่างๆได้ภายในห้องเรียนภายในชุมชนเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วอาจารย์ก็ทำงานเป็นลักษณะเป็นเชิงนักวิชาการช่วยเหลือทางภาคการศึกษาแล้วก็ชุมชนให้เข้าใจหลักเศรษฐกิจพอเพียงที่พระท่านพระราชทานมาแล้วก็จะนำไปใช้อย่างไรต่ออันนี้ก็เป็นงานหลักที่ตัวเองทำมาในช่วง 7-8 ปีที่ผ่านมาค่ะผลที่ปลายเหตุคือที่เด็กใช่ไหมคะเราต้องมาเริ่มต้นที่คุณครูอาจารย์ไม่เคยทำธุรกิจนะคะก็จะเป็นนักวิชาการมาโดยตลอดนะคะแล้วก็จริงๆก็คิดว่าตัวเองก็มีบุญที่ได้มีโอกาสนะคะทำงานรับใช้เพื่อประโยชน์คนละบาทโดยการที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ภาคการศึกษาและเยาวชนนะคะถึงถ้าผ่านมาก็คิดค่อนข้างจะเรียกว่ามีความสุขนะสุขบ้างทุกบ้างใช่ไหมแต่โดยทั่วไปก็จะไม่มีความสุขตอนนี้ก็ถือว่ารู้สึกมีความสุขดีถ้าถามว่าเครียดหรือเปล่าความเครียดไม่ได้อยู่ที่เนื้อหาวิชานะความเครียดมันอยู่ตรงช่วงเวลาทำงานนะถ้าเกิดว่าช่วงไหนมันงานมันหนักก็จะเครียดไปนะถ้าใครเป็นนักเศรษฐศาสตร์หรือเป็นหมอเป็นอะไรถ้าเกิดทำแล้วมาสู่กับงานมันก็จะไม่เครียดนะผมณัฐพงษ์ทองภักดีนะตอนนี้ผมก็เป็นอาจารย์ที่คณะพัฒนาการเศรษฐกิจที่นิด้าเนี่ยความสุขของคนเราอยู่ที่ไหนเด็กไทยอาจารย์เชื่อว่าตอนนี้ท่องได้ท่องว่า3ของ2เงื่อนไขเราเคยได้ยินใช่ไหมคะพอประมาณเห็นไหมคุณมันในตัวที่ดีต้องมีความรู้คุณธรรมนะท่องได้แต่ว่าจะว่ามันยังไม่เข้าไปในใจเขานะคะทำอย่างไรจะให้เด็กเนี่ยเข้าไปในใจจริงๆกับเรื่องพอเพียงจังว่าต้องฝึกปฏิบัติคือความจริงมันเหมือนกับว่า3ผมมันเหมือนต้องเกี่ยวกันไปนะแต่โดยพื้นฐานเนี่ยถ้าถามว่าจะเป็นยังไงมันก็ต้องคิดถึงว่ามันต้องมีเหตุมีผลในแง่ที่ว่าเราต้องมองผลการทำของเราว่ามีผลระยะยาวยังไงมีผลต่อเนื่องยังไงถ้าเรามองอย่างมีเหตุผลได้มันก็จะสร้างความพอประมาณได้ความพอดีได้แล้วก็เราจะมีความรู้พอที่จะสร้างภูมิคุ้มกันได้นะคือมันจะไปด้วยกัน3อย่างแต่ว่าถ้าถามผมว่าถ้าผมจะเลือกหยิบอะไรมาก่อนในเวลาพิจารณาเรื่องพวกนี้ก็คือเรื่องของความมีเหตุมีผลเพราะตอนที่เรามองได้ว่าถ้าเราทำตัวอย่างเงี้ยผลต่อไปจะเป็นยังไงมันก็บอกว่าถ้าทำตัวอย่างนี้มันอาจจะทำให้เราเกิดปัญหาในอนาคตได้ก็ปรับมามันให้มันพอประมาณเลยขึ้นมีความชัดเจนอยู่ว่าแน่นอนการวางเป้าหมายในการเรียนการสอนศิลปะเราไม่ได้เน้นที่ตัวชิ้นงานอย่างเดียวแต่เราให้ความสำคัญกับกระบวนการโดยเฉพาะกระบวนการที่ทำให้เกิดการสะท้อนย้อนมองตัวเองทั้งทางกายกับทางใจอันนี้แน่นอนแล้วก็ในวิชาอื่นๆก็เป็นในทิศทางเดียวกันแล้วก็เครื่องมือสำคัญที่ทำให้เกิดการสะท้อนย้อนมองตัวเองของผู้เรียนเนี่ยมันไม่ได้มีแค่ศิลปะนะคะมันมีอยู่ในทุกงานทุกวิชานะคะแต่ว่ามันต้องฝึกปัญหาคือเราไม่ได้ฝึกมาเพื่อให้เกิดการย้อนดูตัวเองนะคะพอเราไม่ได้ฝึกเนี่ยเราก็ข้ามมันไปเราก็ใช้ชีวิตแบบเรียกง่ายๆอย่างเช่นเราก็ไม่รู้ว่าเราเป็นอะไรเรารู้สึกอะไรเรามีความสุขหรือเปล่าเราชอบหรือเปล่าเราพอใจหรือเปล่าเราก็จะไม่เห็นจุดนี้เพราะว่าเราไม่เคยฝึกที่จะย้อนกลับเข้ามาดูตัวเองนะคะความพอเพียงมันคือความพอดีครับเมื่อเรารู้สึกเราพอดีแล้วเราพอแล้วมันก็มีความสุขต
รงนี้เราสามารถสะท้อนกลับไปที่ชุมชนได้เริ่มที่โรงเรียนเนี่ยนะเขาต้องเห็นคุณค่าของเรื่องพวกนี้ก่อนก็อันนี้คือว่าการทำงานกับจุดมุ่งหมายของชีวิตเนี่ยมันไปด้วยกันแต่ละคนก็ต่างกันนะผมอาจจะโชคดีก็ว่าพอเรียนจบมาเนี่ยทางเศรษฐศาสตร์เรามีจุดมุ่งหมายคืออยากจะหาความรู้ทางเศรษฐศาสตร์แล้วก็เผยแพร่อะไรทำให้เรามีความสุขอย่างแท้จริงความสุขของผมมันเริ่มจากการเชื่อของคำสอนของในหลวงท่านใช้ชีวิตแบบทั่วไปเหมือนความเชื่อของคนที่โตขึ้นมาแล้วต้องตะบี้ตะบันหาเงินต้องต่อสู้ต้องออกไปทำงานเพื่ออะไรบางสิ่งบางอย่างก็บางคนอาจจะยังไม่รู้นะครับก็เปลี่ยนคือพลิกใจกลับมาให้รู้สึกพอเพียงนะครับสิ่งที่เราพูดเราคุยแบบนี้มันไม่ได้เกิดจากอยู่ดีๆเราเข้าขึ้นมาพูดขึ้นมาคุยเรื่องเหล่านี้ได้เลยนะคะมันเกิดจากกระบวนการเรียกว่าการเพาะบ่มของคนหลากหลายมากเราต้องเรียนรู้จากคนหลากหลายนะคะไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนเองผู้บริหารเองผู้ปกครองเองแม้กระทั่งนักเรียนของเราเองเนี่ยที่เราจะต้องเรียนรู้แล้วก็เรียกว่าเอาทุกคนมาเป็นครูของเราเราถึงจะเรียกว่ามาถึงวันนี้แล้วก็มีมุมมองที่มันหลากหลายในเรื่องของไม่ว่าจะเป็นชีวิตต่างๆหรือมุมมองในเรื่องของความสุขต่างๆนะคะคือมันเป็นการเรียกว่าต้องสำนึกอยู่เสมอว่าเราไม่ได้อยู่คนเดียวในโลกเราก็มีโอกาสที่จะได้ทำงานที่เป็นอาจารย์เพราะนั้นมันก็ตรงกับจุดมุ่งหมายของเราจุดหมายชีวิตคือศาสตร์เศรษฐศาสตร์ชอบเศรษฐศาสตร์ศาสตร์เศรษฐศาสตร์ที่รู้ไปทำอะไรประโยชน์ก็ต้องเผยแพร่ไปปฏิบัติก็คือเราพยายามเน้นให้มีกิจกรรมกลุ่มในโรงเรียนในห้องเรียนแต่ก่อนเนี่ยตอนเราเรียนหนังสือมาจะมีกิจกรรมเดี่ยวนี่เยอะใช่ไหมคะเดี๋ยวนี้พอเด็กเขาเริ่มรู้จักต้องทำงานกลุ่มเนี่ยเขาต้องรู้แล้วว่าอะไรเป็นเหตุเป็นผลเวลาเขาจะตัดสินใจสำคัญที่สุดของการดูแลเลยก็คือเราควรจะเริ่มจากการดูแลตัวเราเองก่อนถ้าเราดูแลตัวเราเองด้วยดีนะคะเราจะดูแลทุกคนเลยดูแลตัวเองด้วยดีก็คือดูแลกายวาจาแล้วก็ใจของเรานี่แหละถ้าเราเริ่มต้นด้วยการมีจิตใจที่ดีเนี่ยมันย่อมส่งผลต่อคนอื่นแน่นอนเราก็จะมีน้ำใจกับคนอื่นด้วยก็เริ่มที่โรงเรียนก่อนนะคะเสร็จแล้วเนี่ยก็ให้นักเรียนเนี่ยกลับไปทำที่บ้านนะคะอาจารย์อยากจะยกตัวอย่างว่าเนื่องจากประเทศไทยเราเป็นประเทศที่พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นชนบทอยู่เพราะฉะนั้นก็จะไม่แปลกใจเลยถ้าหากว่ากิจกรรมต่างๆเนี่ยจะไปเชื่อมโยงกับวัฒนธรรมพื้นเมืองนะคะหรือไม่ก็อาจจะเป็นเรื่องการเกษตรก็ได้เพราะพื้นที่เกษตรกรรมมีเยอะแต่ไม่ได้หมายความว่าเกษตรกรรมอย่างเดียวเป็นเรื่องพอเพียงอาจารย์ยกตัวอย่างวัฒนธรรมนะคะหลายชุมชนเนี่ยเริ่มรื้อฟื้นนะคะวัฒนธรรมเก่าๆยกตัวอย่างเช่นการใช้ผ้าทอพื้นเมืองนะคะที่บ้านบางทีเนี่ยคุณตาคุณยายแก่ๆก็อาจจะใช้อยู่แต่รุ่นพ่อแม่ไม่สนใจละมารุ่นเด็กอย่างเงี้ยเริ่มมาฝึกใช่ไหมคะฝึกทอฝึกย้อมสีฝึกปักฝึกอะไรต่างๆนานาใช่ไหมคะตรงนี้ก็ใช้หลักพอเพียงได้ถูกไหมตัวอย่างเช่นอุปกรณ์ในพื้นที่เขามีอยู่แล้วเช่นย้อมครามย้อมต่างๆนานายกอย่างเช่นย้อมสีอะไรก็ตามแต่ผ้าพื้นเมืองนะคะก็ต้องมีการวางแผนถูกไหมการวางแผนต้องเริ่มมีการคิดและป้องกันความเสี่ยงใช้เหตุใช้ผลเอาอะไรมาใช้บ้างต่างๆนานาใช่ไหมพอเขาทำเสร็จอย่างนี้ใช่ไหมคะเขาลองใส่ดูใช่ไหมคะเดี๋ยวพี่กลางก็อาจจะทำเป็นประกอบอาชีพขายได้หารายได้เสริมนะคะพอทำไปทำมาเนี่ยก็กลับไปพูดกับที่บ้านก็เริ่มรู้สึกว่าเอ้ยดีจังเลยลูกหลานเราย้อนกลับมาเห็นว่าทำพื้นเมืองดั้งเดิมทั้งหมู่บ้านก็ย้อนกลับมาให้ความสำคัญมากยิ่งขึ้นแล้วเราจะอยู่เป็นสุขได้อย่างไรจากการที่สังเกตก็คือว่าคนส่วนใหญ่ก็มักจะตามหาความสุขจากการที่บางคนอาจจะได้ตามหาได้เงินเยอะๆเอาเงินไปซื้อความสุขบางคนอาจจะมีครอบครัวที่มีความสุขจบมาจบเรียนจบมีรถมีบ้านมีเงินเยอะๆอะไรเงี้ยครับทำงานมีตำแหน่งสูงๆอะไรเงี้ยครับแต่ก็หลากหลายครับแต่สำหรับผมก็คือความสุขคือการที่ใจมันได้อยู่สงบพอดีผมมุ่งทางเศรษฐศาสตร์มันก็ได้เป็นอาจารย์เศรษฐศาสตร์มันก็ครบ 100% หน่อยถ้าไปทำงานด้านอื่นอาจจะไม่ครบ 100%อาจจะมีผลต่อการทำให้คนรู้มากขึ้นหรือบางทีก็มีผลในแง่ที่ทำให้ผู้วางแผนประเทศนะบางทีเราทำงานวิจัยให้หน่วยงานราชการเนี่ยเขาได้รับรู้ปัญหารับรู้อะไรไปมันก็มีความสุขตรงนี้มีความพอใจจากการทำงานของเราได้ทีนี้เราก็ต้องเหมือนกับว่าพิจารณาตัวเองดูก่อนว่าตอนนี้เรามีความสุขจริงหรือเปล่าบางคนแบบเที่ยวตามหาแล้วยังไม่เจอสักทีบางทีก็อาจจะต้องหยุดละหยุดคิดเพื่อจะมองกลับมาว่าจริงๆแล้วชีวิตคนเราต้องการอะไรกันแน่เพื่อให้รู้ว่าไอ้วิธีการ
ย้อนดูตัวเองดูสภาวะตัวเองมันเป็นยังไงแล้วเราก็เอาไอ้การฝึกสติตรงนั้นอะมาใช้กับการเรียนการทำงานทุกอย่างโดยเฉพาะงานศิลปะเองเนี่ยคือการที่ฝึกที่จะอยู่กับงานจดจ่ออยู่กับงานเข้ามาดูร่างกายของเราความเจ็บความปวดในร่างกายของเราขณะทำงานหรือเข้ามาดูใจขณะที่เราสร้างสรรค์ผลงานความรู้สึกต่างๆพวกนี้มันถูกนำมาฝึกไปพร้อมๆกันทั้งในเรียกว่าในชีวิตประจำวันในการเรียนการสอนการทานอาหารการล้างจานทุกอย่างเนี่ยมันเป็นการฝึกสิ่งที่เรานำมาใช้มากที่สุดก็คือธรรมะข้อเรื่องในเรื่องของการฝึกสติก็คือการรู้สึกตัวถ้าโดยทั่วไปคือถ้าเราต้องสอนนักเรียนนักศึกษาแล้วเกิดมีคนที่ไม่ค่อยเข้าใจมากคะแนนมาไม่ดีเราก็รู้สึกมันเกิดอะไรขึ้นมาเงี้ยจะปรับปรุงการสอนยังไงหรือว่าเกิดวันไหนสอนแล้วรู้สึกว่าคลาสไม่ค่อยสนุกไม่ค่อยตื่นเต้นอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกมันก็ต้องเราก็ต้องปรับปรุงตัวเองต้องหาทางอะไรไปชื่อกีดครับชื่อเต๋าค่ะเต๋าค่ะจริงจังครับชื่อเคฟครับก็อยากเป็นแบบคุณพ่อครับก็อยากเป็นไปทางราชการทหารอะไรอย่างเงี้ยครับก็ทำงานอดิเรกแล้วก็เล่นบาสกับอยู่บ้านครับไม่ค่ะตอนเด็กๆอยากเป็นนักวิทยาศาสตร์อะค่ะตอนแรกคิดว่าอยากเป็นอิลลัสเตรเตอร์อะค่ะแล้วก็หรือไม่ก็อาจจะเป็นนักเขียนมันมีเลือกไว้สองอยู่สองอาชีพครับก็คือมีแพทย์กับวิศวะครับอ๋ออยากเป็นสถาปนิกครับนี่ยังไม่ได้สัมภาษณ์เลยเนี่ยนี่ยังไม่ได้สัมภาษณ์เลยเนี่ยน้องแพทย์ค่ะเสริมจุดนั้นของเขานะคะอย่าปิดกั้นเขานะคะอย่าปิดกั้นเขาในสิ่งที่เขาอยากจะเรียนรู้นะคะทุกอย่างเราถือว่าเป็นครูของเรานะคะเด็กๆ เขาก็เป็นครูของเราได้นะคะเขาก็มีภาวะบางอย่างที่เราจะต้องเรียนรู้จากเขาค่อนข้างจะมากนะคะก็คือว่าถ้าเราเชื่อแบบนี้เนี่ยเราจะเรียกว่าเราจะทบทวนท่าทีเราจะทบทวนท่าทีเราจะทบทวนวิธีการที่เราสื่อสารกับเขาพูดคุยกับเขาที่เราสอนเขาที่เราเรียนไปกับเขาในสุขภาพน่าทำเราก้าวเข้าสู่ไม่ว่าจะเป็นอาเซียนหรือว่า globalization เนี่ยเราต้องเห็นคือ expose ตัวเองเนี่ยไปสู่วัฒนธรรมต่างชาติเยอะแยะมากมายต้องรักษาสมดุลให้ได้อะไรเป็นจุดแข็งของคนไทยวัฒนธรรมไทยต้องรักษาไปพร้อมๆกับยอมรับวัฒนธรรมอื่นๆแต่ไม่ใช่ว่าเอาของเขามาหมดถ้าเราเอาของเขามาหมดวันนึงเราก็จะเราคือใครคนเราจะมีมากก็ได้จะมีหรูหราก็ได้แต่ว่าต้องไม่เบียดเบียนคนอื่นประมาณตนมีเหตุมีผลมีภูมิคุ้มกันคนเราเมื่อรู้จักพอก็จะมีความโลภน้อยเมื่อมีความโลภน้อยก็เบียดเบียนคนอื่นน้อยลงคนเราก็จะอยู่อย่างเป็นสุขคนไม่ค่อยเข้าใจเนี่ยนะคะจริงๆพระองค์ท่านพระราชทานหลักพอเพียงเนี่ยเพื่อบอกว่าชีวิตเราเนี่ยเราใช้ชีวิตไปเนี่ยนะคะไม่ว่าจะตัวเองครอบครัวชุมชนสังคมชาติเนี่ยมันต้องสมดุลใน4ด้านนะคะในด้านเศรษฐกิจเราก็ต้องมีรายได้รายจ่ายที่สมดุลในด้านสังคมไม่ใช่ว่าเอาตัวรอดคนเดียวสังคมต้องไปพร้อมกับเราด้วยนั่นสิ่งแวดล้อมเห็นไหมคะถ้าเราไปเอาต้นไม้ใบหญ้าต่างๆมาใช้เนี่ยเราต้องปลูกคืนให้กับธรรมชาติผมว่าความสุขนี้หาง่ายมากครับหาในใจเรามันอยู่แค่ข้างในใจเราเท่านั้นเองและสุดท้ายเนี่ยคำว่าพอก็คือว่าต้องไม่เห็นแก่ตัวก็ต้องเป็นผู้ให้ในกลุ่มในทีมอันนี้ก็จะเป็นการสร้างทีมเวิร์คขึ้นมาค่ะเราก็พยายามเน้นให้เกิดการปฏิบัติในห้องเรียนหรือว่านอกห้องเรียนเพราะมิฉะนั้นเนี่ยเด็กก็จะแค่ท่องคำนิยามของพอเพียงแต่ว่ามันไม่เข้าไปในชีวิตของเขาเด็กก็ยังไม่ถึงซึ่งแก่นแท้ของหลักพอเพียงอะค่ะ